หลังจากที่นายพลโตโจที่มาที่วัดพระแก้วก็อนุมัติเครื่องบินขับไล่ที่43ฮายาบุสะให้เราแต่เราต้องไปเอาที่อินโดนีเซียครูผมถูกคัดเลือกเป็นหนึ่งในนักบินที่ไปรับเครื่องในครั้งนั้นด้วยครูผมบินครั้งแรกเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเครื่องบินที่มีความคล่องตัวสูงวิ่งขึ้นเนี่ยใช้เวลาน้อยแล้วก็ความคล่องตัวสูงสามารถบินท่าทางต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วครูผมบอกว่าเหมือนซามูไรใช้ดาบที่43ที่เราใช้เนี่ยมันมีวิทยุมาก็จริงแล้ววิทยุก็ใช้ไม่ได้ผลนักเราจึงถอดวิทยุออกมียามอากาศรายงานเข้ามาว่าพบเครื่องบินบินเข้ามาทางลาดบุรีแต่ทีนี้เข้ามาในระดับต่ำมันมีเครื่องบินญี่ปุ่นเนี่ยเข้ายิงอยู่ก่อนแล้วเราก็เลยเข้าไปสำรวจสุดท้ายก็คือยิงไฟไหม้กันไปคนละเครื่องหลังจากนั้นเราเริ่มรู้จัก B-24 แล้วปู่เล่าให้ฟังว่า B-24 ถ้ายิงเครื่องยนต์เนี่ยไฟมันจะไหม้ง่ายมากแต่คราวนี้มันแปลกออกไปช่วงเช้าบอมาแต่เราคิดเอาไว้ว่าน่าจะเป็น B-24 ก็ไต่ระดับขึ้นไปแต่แล้วปู่บอกว่าเห็นลิฟต์เป็นจุดบินเข้ามาผู้ฝูงต่างตัดยานว่าคือเตรียมพร้อมอาจจะเป็นเครื่องบินขับไล่ฝ่ายตรงข้ามที่คุ้มกันมาจนเข้ามาใกล้จนเห็นคือต่างชาติที่ปีกถึงได้รู้ว่าเป็นเครื่องบินญี่ปุ่นไอ้ช่วงจังหวะที่บินสวนกันเนี่ยปู่ผมไม่ได้เห็นเองแต่ผู้ฝูงเป็นคนบอกว่าเห็นนักบินขับไล่ญี่ปุ่นทำสัญญาณมือว่าให้บินกลับแต่ด้วยความที่ว่านี่คือบ้านเราใช่ไหมเราต้องบอกว่าเราก็ไม่ฟังเขาก็ลงเราก็ขึ้นขึ้นไปได้สักพักนึงเราก็เห็นว่ามันเป็นเครื่องบิน4เครื่องยนต์เราก็เข้าใจว่ามันเป็นเครื่องบิน B-24 ตอนสวนกันพอสวนกันแล้วเลยแล้วอ่ะเราก็บินวนกลับปรับตัวเพื่อที่จะตามซึ่งเราเคยทำกับ B-24 แล้วเราทันวันนั้นสวนไปแล้วปรับตัวแล้วไต่ตามแต่มันทิ้งห่างไปเรื่อยๆวันนั้นกลับลงมาคุยกันว่ามันคืออะไรนักบินญี่ปุ่นเองก็งงว่ามันคืออะไรถึงขั้นผู้ฝูงญี่ปุ่นเนี่ยทะเลาะกับผู้ฝูงของเราจนต้องแยกกันมารู้อีกทีหลังว่านั่นคือไฟล์แรกของ B-29 ที่มาทิ้งระเบิดที่ไทยครั้งที่โด่งดังที่สุดของที่43มีบันทึกมาถึงปัจจุบันนี้คือครั้งของเรืออากาศเอกเทิดศักดิ์วรทรัพย์ท่านยิง B-29 ตกติดเครื่องกันได้แล้วนะ9แต่ขึ้นได้จริงๆแค่7หนึ่งในเครื่องที่ขึ้นไม่ได้คือเครื่องของปู่ผมจนวันที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามปู่ผมเขาก็เห็นว่ากองทัพญี่ปุ่นมันไม่ตื่นตัวแล้วอ่ะคือไม่แอคชั่นไม่ทำอะไรแล้วทุกคนนั่งเงียบกันหมดภาพที่เห็นก็คือเครื่องบินทั้งหมดถูกถอดใบพัดออกหมดเพื่อไม่ให้ขึ้นได้ในแง่ของปุถุชนคนธรรมดาแล้วอ่ะไม่ว่าจะญี่ปุ่นหรือไม่ว่าจะไทยรู้สึกดีอย่างน้อยเขายังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยก็ไม่ต้องฆ่าใครอีกนักบินญี่ปุ่นบางคนหัวเราะด้วยซ้ำในขณะที่หลายคนคือร้องไห้นักบินญี่ปุ่นบางคนยิ้มด้วยซ้ำคือเพราะเขาจะได้กลับบ้านสุดท้ายแล้วพอมันจบสงครามพอทุกอย่างมันจบแล้วความเป็นมนุษย์ของทุกคนก็ออกมา